ปี2022ครับผมก็ถือว่าเป็นอีกปีนึงที่ว่าเราทำทั้งคลิปตลกและก็คลิปสยองขวัญออกมาเยอะมากๆเลยนะครับผมถ้าเทียบกับปีก่อนๆซึ่งในอีกไม่กี่วันหลังจากนี้นะครับผมก็จะเป็นวันปีใหม่แล้วนั่นเองนะครับผมก็เลยเห็นโอกาสว่าเฮ้ยเราน่าจะมาทำรวม10คลิปหลอนๆสุดยอดแห่งปี2022กันดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าในปี2022ที่ผ่านมานี้มันจะมีคลิปอะไรหลอนๆที่ติดตราตรึงใจของผมมากที่สุดกันบ้างนะครับผมคลิปหลอนสเปียโนโซลัสเจ้าคลิปนี้นะผมก็ถือว่าเป็นคลิปที่เพิ่งผ่านมาไม่นานแล้วนะผู้ชมประมาณสัก2สัปดาห์ที่แล้วนะครับผมเป็นคลิปที่ผมรู้สึกว่าเป็นไวรัลมากๆในแพลตฟอร์ม TikTok นั่นเองนะผมถ้าเกิดว่าใครดูก็จะจำได้ว่ามันจะมีคลิปเสียงนึงที่มันเป็นเสียงร้องก้องกังวานอยู่ในป่านั่นเองนะครับผมพอคนได้ยินแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเสียงอะไรกันแน่วะแล้วพอมีคนมาให้ข้อมูลว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันเป็นเสียงร้องของเจ้าสไปโนโซรัสไว้ไดโนเสาร์ในยุคดึกดำบรรพ์นั่นเองนะครับผมซึ่งผมเห็นคลิปนี้ครั้งแรกคุณผู้ชมผมรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันจริงเหรอวะดูแล้วมันก็แบบมันหลอนๆดีนะผมแต่พอไปสืบหาความจริงจริงๆแล้วมันก็แบบโอ้โหเป็นความจริงที่มันว้าวมากๆเลยนะครับผมก็แบบอดใจไม่ได้จนต้องมาถ่ายทำคลิปนี้เลยนะครับผมก็ถือว่าคลิปนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปที่ผมชอบมากๆเลยเนื่องจากว่าเหมือนเราได้สมบทบาทเป็นนักสืบอะเหมือนมาค้นหาความจริงว่าไอ้เสียงที่พวกคุณกลัวกันเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เว้ยมันเป็นเสียงของไอ้เจ้าตัวตึ๊ดๆๆอันนี้นะครับผมใครอยากรู้ว่าเป็นเสียงของตัวอะไรก็ไปดูได้ที่คลิปนี้นะครับผมก้าวรวม6เรื่องหลอนของไอโชว์สปีดคลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปนึงที่ผมมองว่ามันปั่นๆดีนะครับผมเนื่องจากว่าผมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เพิ่งจะมาติดตามคุณไอโชว์สปีดได้ไม่นานมานี้นะครับผมติดตามแกเนื่องจากว่าแกแบบเป็นมีมอ่ะคือแบบเห็นตาคนนี้มาบ่อยมากว่าแบบเฮ้ยมีขึ้นมาเป็นมีมสั้นๆแล้วก็จะเห็นแกออกมาตลอดนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยลองไปค้นหามาดีกว่าว่ามันมีเรื่องอะไรหลอนๆเกี่ยวกับคุณไอโชว์สปีดบ้างแล้วก็ไปเจอคลิปนึงที่พี่แกเนี่ยได้ไปเล่นเกม Sonic.EYX นะครับผมซึ่งมันเป็นเกม Sonic แบบที่ต้นแบบออริจินอลเกมจริงๆแต่ว่าชื่อเกมเนี่ยมันกลับมีฉากหลอนๆหรือว่ามีเนื้อเรื่องหลอนๆแอบซ่อนและแอบแฝงอยู่ในเนื้อเกมแทนด้วยนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปที่ผมค่อนข้างที่จะชอบอยู่เหมือนกันนะเอาจริงๆก็คือชอบเจ้าโซนิกกันนิดหนึ่งแต่ว่าชอบการรีแอคชั่นตอนเล่นเกมของคุณไอโชว์สปีดมากกว่าสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ถือเป็นคลิปหล่อๆอีกหนึ่งคลิปที่ผมชอบนะเพราะว่ามันมีความตลกแอบแซมอยู่ในคลิปด้วยนั่นเองนะครับผมส่วนใครที่แบบอยากไปดูคุณไอโชว์สปีดเล่นเกมจริงๆก็เบาเสียงหูฟังหน่อยนะครับเดี๋ยวหูแตก เรื่องหลอนๆเกี่ยวกับมิสเตอร์บีสเจ้าคลิปนี้นะครับผมเป็นอีกหนึ่งคลิปที่ผมชอบมากๆเหมือนกันแล้วก็มีประเด็นเกิดขึ้นในใต้คอมเมนต์อยู่พอสมควรนะครับผมคลิปเนี้ยชื่อคลิปจริงๆก็คือ I Save a Human Life นะครับผมก็คือจะเป็นคลิปแอนิเมชันเกี่ยวกับมิสเตอร์บีสนะครับผมซึ่งตัวมิสเตอร์บีสแกเนี่ยแกชอบทำรายการที่แบบคล้ายๆกับคลิปพวกเกมโชว์พวกนี้นะครับผมแต่ว่าในคลิปเนี้ยมันก็เป็นเหมือนการแบบว่าเอาการเล่นเกมโชว์ของมิสเตอร์บีสเอามานำเสนอในเชิงของความหลอนๆเล่นกับชีวิตของมนุษย์อะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งผมมองว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นการสะท้อนสังคมในเรื่องนึงได้ดีเว้ยซึ่งผมก็พูดไปในคลิปนะว่ามันสะท้อนสังคมในบริบทไหนแล้วก็เขาแค่เอาคนดังอย่างมิสเตอร์บีสต์เอาหยิบมานำเสนอเฉยๆซึ่งผมก็พูดในคลิปนั้นไปแล้วแหละว่าเฮ้ยจริงๆมิสเตอร์บีสต์ที่ทำคลิปเนี่ยเขาไม่ได้เล่นแบบนี้นะผมพูดไปในคลิปนะครับผมแต่ก็เห็นว่ามีน้องๆบางส่วนคอมเมนต์ว่าเฮ้ยคลิปนี้มันไม่ดีเลยนะครับพี่มันเป็นการแบบสร้างข้อมูลเท็จมันเป็นการทำเฟกนิวให้คนเห็นว่ามิสเตอร์บีสต์เป็นคนไม่ดีเลยอย่างนี้นะผมก็คิดว่าเฮ้ยผมบอกไปในคลิปนะว่าตัวจริงมิสเตอร์บีสต์แกไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับผมยังไงผมก็แนะนำให้คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้อีกทีนึงแล้วกันนะว่าเฮ้ยเนื้อหาจริงๆของคลิปเนี้ยคนสร้างเขาต้องการจะสื่อในบริบทไหนนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าความจริงของคลิปนี้มันเป็นอะไรที่ดาร์กมากเว้ยแล้วก็ในประเทศไทยอ่ะมันมีเป็นเรื่องปกติเลยเว้ยเอาจริงๆ Or do you want a Mr. Beast rap Tesla? Good boy 7. คลิปปริศนาชายครึ่งท่อนบนสะพานแดงคลิปนี้นี่ถือว่าเป็นคลิปที่ผมยังไม่สามารถไขปริศนาในคลิปได้นะครับผมมันเป็นคลิปที่แบบว่ามีข้อมูลน้อยมากๆมีแค่เป็นคลิปฟูดเทจ
อันเดียวแล้วผมก็มาปฏิปต่อเอาว่าเอ้ยตรงเนี้ยมันเป็นจุดไหนในแผนที่บนแผนที่โลกนะครับผมแล้วก็มันเกิดเหตุอะไรขึ้นบ้างคือแบบเราแทบไม่มีข้อมูลหรือแฟกต์ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในคลิปนี้เลยนะครับผมเลยรู้สึกว่ามันเป็นอีกหนึ่งคลิปที่ผมมาเหมือนสวมบทบาทเป็นนักสืบเว้ยแต่ว่ายังไขคดีไม่ได้อะแล้วก็แบบพยายามหาคอมเมนต์น้องๆพยายามหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ยังไม่มีใครสามารถไขคดีแบบได้จริงๆไว้ว่าไอ้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปนี้มันเกิดอะไรขึ้นจริงๆนะครับผมเพราะว่าจากที่เราดูในข่าวก็ไม่มีดูในข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีผมไปดูในคลิปที่ว่าเขาเอาคนที่ว่าเอาคลิปนี้ลงใน TikTok channel ของเขาอ่ะก็ไม่มีข้อมูลเว้ยแล้วก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าคนที่ลงคลิปนี้เป็นคนที่ถ่ายคลิปนี้จริงๆหรือเปล่านะครับผมคือแบบโคตรเป็นมิสทรีเลยอ่ะโคตรสยองขวัญโคตรแบบลึกลับเลยนะครับผมก็นั่นแหละถ้าเกิดอนาคตมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคลิปนี้ที่มันสามารถขยายผลได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะผมก็อยากจะมาทำเพิ่มเติมครับผมแต่ว่าคลิปนี้บอกเลยว่าเป็นคลิปที่ผมชอบที่สุดแล้วก็โดน YouTube ให้ติดเหลืองด้วยวันนี้ภาพความรุนแรงนะครับผมก็นั่นแหละเป็นอีกหนึ่งคลิปที่ชอบถึงแม้ว่ามันจะติดเหลืองก็ตามนะครับผมโชคดีที่แค่ติดเหลืองไม่ติดสีเดียวกับสะพาน6 MV เพลงหลอนที่ซ่อนความลับมานานกว่า10กว่าปีเจ้าคลิปนี้นะครับผมบอกเลยว่าใครที่แบบว่าเคยฟังเพลงนี้มาก่อนแบบสมัยนานนู้นเลยน่าจะเคยเห็น MV เพลงนี้ซึ่งมันเป็นเพลงที่โคตรหลอนเลยตัวเนื้อเพลงอ่ะผมมองว่ามันเป็นเนื้อเพลงที่ดีนะเกี่ยวกับการ move on ของคนคนหนึ่งนะครับผมแต่ว่าที่มันหลอนเลยมันคือ MV เว้ย MV ตอนแรกมันก็เปิดมาดูปกติไม่มีเรื่องอะไรแต่พอท้ายๆ MV มันกลับมีเรื่องของแบบสัปปะหลาดเรื่องของความลี้ลับเรื่องของแบบอะไรที่แบบไม่สามารถให้คำตอบให้คำอธิบายได้นั่นเองนะครับผมซึ่งคอมเมนต์ของคลิปเนี่ยหลายคนก็บอกว่าโหพี่ผมอุตส่าห์ลืมภาพ MV คลิปนี้ไปแล้วพี่เอามาลงทำไมก็ชอบอะผมรู้สึกว่าผมเคยดูคลิปนี้เมื่อหลายปีก่อนแล้วก็รู้สึกสงสัยมากๆเว้ยว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นหลัง MV มันคืออะไรแต่ไม่เคยออกมาค้นหาจริงจังว่ามันคืออะไรกันแน่นะผมแต่พอลองมาสืบค้นดูแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยพอจะได้คำตอบที่พอใจอยู่พอสมควรว่ามันคือตัวอะไรนะครับผมคุณผู้ชมอยากรู้ว่ามันคืออะไรมันมีความหมายยังไงนะครับผมลองไปดูได้ในคลิปนี้นะครับผมนี่อันนี้แอบป้ายยาให้ไปดูคลิปนั่นแหละก็นั่นแหละก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปที่เกี่ยวข้องกับ MV หลอนๆที่ผมชอบประจำปี2022นั่นเองนะครับผมYoung Girl เพลงต้องคำสาปจริงหรือไม่คลิปนี้ผมบอกเลยว่าน่าจะเป็นคลิปเพลงหลอนๆที่ผมชอบที่สุดในปี2022แล้วนะครับผมนั่นก็คือเพลง Young Girl นั่นเองครับผมจริงเพลงนี้เป็นเพลงที่ดีมากเว้ยแล้วก็ผมหลงฟังเพลงนี้โดยที่ไม่รู้เนื้อหาของมันมานานเป็นปีๆเลยนะเพราะทำนองมันเพราะมากนะผมเพลงญี่ปุ่นแต่พอเรามาค้นหาความจริงแล้วก็โอ้โหแม่งโคตรดาร์กเลยนะครับผมเนื่องจากว่าตัวเพลงมันไม่มี MV ไงเป็นภาพผู้หญิงคนนึงแล้วก็มีแถบสีดำคาดนะครับผมแต่พอมารู้ความจริงแล้วโอ้โหนี่เราฟังเพลงแบบนี้มานานเป็นปีเลยเหรอเนี่ยนะครับผมแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่แบบว่ามีคนเหมือนเดิมผู้ชมเอาเพลงนี้ไปผสมกับคอนเทนต์ต่างๆลงในแอปพลิเคชัน TikTok จนมันเกิดความผิดเพี้ยนของเนื้อหาของมันเกิดขึ้นนะครับผมเกิดแบบเป็นแฮชแท็กไม่รับคำสาปทั้งครอบครัวทั้งโลกอะไรได้ไปหมดเลยนะผมถือว่าเป็นเรื่องที่แบบผมคิดว่าวุ่นวายพอสมควรเพราะว่ามีช่วงนึงที่ว่าใครก็ตามไปกดดูในคลิปใน TikTok ใช่ปะมันจะมีบางช่วงที่แบบว่าดูคอมเมนต์คลิปไหนก็ตามมันจะมีแต่คำว่าไม่รับคำสาปไม่รับคำสาปไม่รับคำสาปเว้ยจนช่องผมก็เคยเจอแบบว่าลงคลิปหลอนๆไปที่ไม่เกี่ยวกับเพลงนี้แต่ก็มีคนเม้นแต่แบบไม่รับคำสาปไม่รับคำสาปไม่รับคำสาปจนแบบบางทีคลิปโดนตรวจจับว่าเป็นสแปมอ่ะคือเป็นปัญหาได้คุณผู้ชมแต่ก็หวังว่าคลิปนี้พอลงออกไปเนี่ยก็เชื่อว่าทำให้หลายๆคนเปลี่ยนมายด์เซตเกี่ยวกับคำว่าไม่รับคำสาปนะครับผมแล้วก็เกี่ยวกับเพลงนี้ด้วยว่ามันมีอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะครับผมใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมไปดูได้ที่คลิปนี้นะครับผมบอกเลยว่าเจ้าคลิปเพลงหลอนๆเพลงต้องสาปยังเกอร์อาร์เนี่ยเป็นคลิปเพลงหลอนๆที่ผมชอบที่สุดในประจำปี2022เลยก็ว่าได้นะครับ4คลิปปริศนามิสเตอร์บีคลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งเกี่ยวกับมิสเตอร์บีที่ผมมองว่าที่เป็นแนวไขความลับอีกหนึ่งคลิปนะครับผมเนื่องจากว่าผมไปเจอคลิปหนึ่งใน TikTok อีกแล้วไอ้เหี้ยต้องมีคนเม้นบ้างแหละว่าพี่ไปเจอเลย TikTok เยอะจังนะครับผมก็อย่างที่บอกแล้ว TikTok มันแบบเป็นแบบร้อยพ่อพันแม่มีคนลงคลิปอะไรมากมายนะครับผมแล้วพอบางคลิปบางคนบางคลิปก็เอามาใส่เพลงหลอนๆจนแบบมันบิดเบือนความจริงของคลิปนั้นไปซึ่งคลิปนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมเรามีฟุตเทจนึงเป็นภาพของมิสเตอร์บีที่แบบว่าแกทำหน้าตาแปลกๆเว้ยดูแบบไม่ได้มีความสุขหรือแบบรู้สึก
หมือนมิสเตอร์บีสต์มีอะไรบางอย่างนะผมจนแบบเราต้องไปสืบหาความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่พอผมไปสืบดูก็คือแบบว่าโอ้โหแม่งเอ้ยไม่ได้มีอะไรเลยนะเออคือดูความจริงอ่ะจากคลิปที่เขาเอามาลงอ่ะมันดูมีอะไรเว้ยแต่พอมาลงไปดูความจริงในเนื้อหานั้นอ่ะมันไม่ได้มีอะไรเลยเว้ยมิสเตอร์บีสต์อาจจะแบบแค่ทำหน้าเหนื่อยๆเฉยๆประจวบเหมาะกับที่ว่าผมไปสืบหาข้อมูลเติมก็คือช่วงที่มิสเตอร์บีสต์ถ่ายทำคลิปนี้มันเป็นช่วงที่ว่าพี่แกทำคลิปอดอาหารอยู่ด้วยเว้ยเออมันเลยอาจจะทำให้มิสเตอร์บีสต์เนี่ยดูเหนื่อยกว่าปกตินั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นการขายความลับคลิปหลอนๆไปในตัวนั่นเองนะครับผมแม่คนทำคลิปนี่ก็จริงๆเลยนะทำให้มันหลอนเฉยตลกดีนะครับผม 3. เรื่องจริงสุดหลอนของสตีฟคลิปนี้เนี่ยผมเป็นคลิปอธิบายแอนิเมชันที่ผมชอบที่สุดประจำปี2022เลยเพราะมันเป็นแอนิเมชันเกี่ยวกับเกม Minecraft นะครับผมซึ่งคือแบบตอนแรกปูมาดูไม่มีอะไรเออดูแบบเป็นเนื้อเรื่องปกติเล่นๆกันบ้างครับผมแต่ว่าตอนจบของแอนิเมชันเนี้ยมันกลับแอบซ่อนความร้อนเฉยเลยเว้ยเออซึ่งพอผมมาดูอ่ะผมรู้สึกว่าเนื้อเรื่องตอนแรกมันก็ปกติดีนะดูน่ารักสดใสดูเป็นการ์ตูนปกติทั่วไปอารมณ์แบบเหมือนทอมแอนเจอรี่อ่ะแต่พอถึงจุดเฉลยปมตอนท้ายอ่ะมันทำให้เราอ๋อไว้ว่าเฮ้ยช่วงกลางเรื่องจนถึงช่วงท้ายเรื่องอ่ะทำไมตัวละครอย่างคิงดีดีอ่ะมันมีอะไรผิดแปลกไปเว้ยแล้วพอมาจุดเฉลยปุ๊บสิ่งที่สตีฟทำกับคิงดีดีอ่ะโอ้โหแบบมันโคตรคลิกคุณผู้ชมแล้วมันเป็นอะไรที่แบบว่าถ้าเด็กดูมันเด็กร้องไห้อ่ะจริงๆนะผมภาพบางช่วงของวิดีโอเนี่ยผมจำได้ว่าผมต้องเบอร์สีเลยแบบเปลี่ยนภาพเป็นขาวดำเพราะว่ามันอาจจะทำให้ YouTube ตรวจจับได้ว่ามันเป็นคลิปที่รุนแรงนะครับผมเออมันถึงขั้นอะไรคุณผู้ชมใครอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคิงดีดีหรือว่าเจ้าสตีฟเนี่ยมันทำอะไรมันถึงขึ้นชื่อว่ามันเป็นโรคจิตเนี่ยก็ลองไปดูในคลิปนี้นะครับผมกับคลิปแอนิเมชันที่ผมชอบที่สุดในปี2022นะครับผม2 7เพลงหลอนในมีม Mr. Incredible Becoming Uncanny เจ้าคลิปนี้นะผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งคลิปที่โอ้โหรวมเพลงหลอนในมีมที่แบบว่าเป็นมีมที่ช่วงหนึ่งผมจำว่าน่าจะเป็นช่วงประมาณต้นปีนะเออปลายปีหรือต้นปีที่แล้วเนี่ยแต่มันอยู่ในช่วง2022นะครับผมที่แบบเห็นระบาดเยอะมากในทุกแพลตฟอร์มคุณผู้ชมแล้วมันก็จะแบบเป็นมีมตั้งต้นที่แบบทำให้หลายๆคนเอาไปประกอบเป็นมีมอื่นๆเยอะแยะไปหมดนะครับผมซึ่งมันก็เป็นมีมหลอนๆด้วยอย่างมีมเจ้า Mr. Incredible มี Coming and Connie นะผมมันจะเป็นภาพของ Mr. Incredible อันแบบหน้าปกติในการ์ตูนแล้วค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเป็นใบหน้าที่มันดูหลอนมากขึ้นประกอบกับเพลงที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมเออซึ่งความเป็นจริงแต่ละภาพเนี่ยมันน่ากลัวของมันอยู่แล้วนะเออมีบางคนเดี๋ยวว่าเขาบอกว่าอาจจะเป็นภาพของมีมหรือบางคนก็บอกว่าเฮ้ยพี่หน้าเนี่ยมันเป็นหน้าของฆาตกรโรคจิตคนนึงที่เคยเป็นข่าวอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วพอประกอบกับเสียงเพลงเนี่ยมันดูหลอนๆหลายๆเพลงเข้าด้วยกันแล้วไปผสมกับมีมเลยกลายเป็นอีกหนึ่งคลิปที่คนดูหลายๆคนชอบมากๆนะผมส่วนตัวผมก็ชอบเหมือนกันนะเพราะว่าเออนั่นแหละองค์ประกอบของคลิปเนี่ยมันครบไปหมดทั้งความหลอนแล้วก็ความที่มันดูสยองขวัญประกอบรวมกันทั้งหมด7เพลงนั่นเองนะครับผม1 15เรื่องหลอนๆเกี่ยวกับ The Backroom ฝาฟุตเทจบอกเลยว่าคลิปนี้น่าจะเป็นคลิป of the year ของปี2022เลยนะผมกับกระแส The Backroom นั่นเองคุณผู้ชมเออเป็นกระแสที่คือ The Backroom เนี่ยเป็นเรื่อง Creepy Pasta ที่ถูกแต่งมานานแล้วคุณผู้ชมแต่ว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยหรือช่วงปีล่าสุดคือปี2022เนี่ยมันเป็นกระแสวูมมากๆที่แบบหลายๆช่องที่ทำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสยองขวัญต้องพูดถึง The Backroom กันทุกช่องเลยนะครับผมเองก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นที่ทำเกี่ยวกับ The Backroom นะครับผมแล้วก็เจาะเฉพาะเจาะจงไปที่ช่องอย่างคุณ Ken Pixel เลยนะครับผมซึ่งคุณ Ken Pixel เนี่ยเป็นช่องที่แบบเหมือนทำแอนิเมชั่นหรือว่าทำภาพ CG ที่สมจริงมากๆและคลิปที่พี่แกทำเกี่ยวกับไฟล์ฟุตเทจของ The Backroom เนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นคลิปที่จุดประเด็นจุดประกายเนื้อเรื่องเกี่ยวกับ The Backroom ให้หลายๆคนรู้จักคริสปี้พาต้าเรื่องนี้เลยเว้ยเออคือแบบโอ้โหคนเห็นครั้งแรกนี่คือแบบหลงเชื่อเลยว่าเฮ้ยนี่มันคลิป CG จริงดิมันอย่างกับคลิปของจริงที่ถูกถ่ายได้แบบสมกับชื่อฟาวฟุตเทจจริงๆเลยนะครับผมแล้วก็บอกเลยว่าตอนนี้คุณ Ken Pixel อ่ะเกี่ยวกับซีรีส์ The Backroom อ่ะพี่แกทำคลิปเยอะมากแล้วก็จากที่ว่าตอนแรกทำเป็นคลิป CG ใช่ป่ะหลังๆนี้เริ่มมีการเอาคนมาแสดงเริ่มมีการแบบแสดงจริงถ่ายทำจริงจังมากขึ้นจนแบบช่วงหลังๆผมไปดูในช anel เขาอ่ะมันแทบจะไม่ใช่คลิป CG เลยเว้ยมันแทบจะเป็นภาพยนตร์หรือว่าหนังเรื่องนึงเลยนั่นเองนะครับผมเออถึงขั้นนั้นเลยนะครับผมเชื่อว่าอนาคตเนี่ยพี่แกน่าจะแบบทำโปรเจกต์ใหญ่อันนึงมาแหละแกก็น่าอาจจะแบบทำโปรเจกต์ใหญ่อันนึงก็แหละเกี่ยวกับ The Backroom ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะผมว่าแบบคุณ Ken Pixel จะทำเนื้อเรื่องหรือว่าผลงานอะไรเกี่ยวกับเจ้า The Backroom กันแน่นะครับผมแต่บอกเลยว่าเจ้าคลิปเนี้ยเป็นคลิปที่แบบผมบอกว่าผมชอบมากๆในปี2022เพราะมันเป็นคลิปจุดประเด็นเกี่ยวกับ The Backroom ที่ทำให้หลายๆคนรู้จักซีรีส์นี้นั่นเองนะครับผม โอ้
โอเคนะครับผมทั้งหมดนี้ก็จะเป็น10คลิปหลอนๆประจำปี2022ที่ผมมองว่าสุดโต่งที่สุดในช่องของผมแล้วนะครับผมจริงๆมันก็ยังมีคลิปหลอนๆอื่นๆอีกแหละที่ผมทำไปนะครับผมแต่ว่านั่นแหละอยากจะทำให้มันได้10อันดับก็ต้องรวบรวมมาเพียงเท่านี้คุณผู้ชมยังมีคลิปอื่นๆที่ผมชอบแต่ยังไม่ได้หยิบมานำเสนอนะครับผมก็สามารถลองไปค้นหาดูได้ในช่องของผมนะครับผมโอเคครับผมคุณผู้ชมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ผมถ้าเกิดคุณผู้ชมดูคลิปนี้อยู่ก็น่าจะเป็นวันที่31ธันวาคมเป๊ะๆนะครับผมยังไงก็ขออวยพรอวยชัยให้ปีใหม่ให้คุณผู้ชมประสบพบเจอแต่ความโชคดีในชีวิตนั่นเองนะครับผมใครที่ยังไม่เคยถูกหวยก็ขอให้ถูกหวยใครที่ยังไม่มีแฟนก็ขอให้มีแฟนใครที่แบบอยากเรียนได้เกรดดีๆอยากประสบความสำเร็จในชีวิตก็ขอให้ประสบทุกสิ่งที่หวังที่ต้องการแล้วก็สุขภาพแข็งแรงทั้งคุณผู้ชมแล้วก็คนในครอบครัวทุกท่านด้วยนั่นเองนะครับผมยังไงช่องต่อเม้งในปี2023ต่อไปนี้ก็สัญญาว่าจะทำคอนเทนต์ที่ดีๆมีคุณภาพรวมถึงเสิร์ฟความหลอนความฮาต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับผมยังไงก็อย่าเพิ่งทิ้งกันไปนะผมติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับผมสำหรับคลิปสุดท้ายของปี2022นี้สวัสดีครับ